ครับสวัสดีครับจ้า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 ครับผมก็นี่ครับเมื่อกี้เพื่อนๆมาเป็นดีครับก็ดีใจครับผมก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทสนิทกันนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีครับเหมือนเดิมครับก็ดีครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าแบบก็ใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาวันนี้นะครับผมหนังใกล้เข้าแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจริงครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันก็เป็นการดูรอบแรกของตัวเองเหมือนกันครับผมก็จากที่ตัวเองไปเล่นมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพที่เขาตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เวลาตัดต่อมามันอาจจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาไปถ่ายมันก็แบบไม่ได้ไล่ซีนเนาะพอมาเรียงซีนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเป็นยังไงงานเยอะไหมก็เยอะพอประมาณนะครับก็อย่างนี้ก็เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมก็ไปเล่นแฟนเฟสไปเล่นมิวสิกเฟสที่จีนมาครับแล้วก็กลับมาก็มาถ่ายซีรีส์ต่อเลย2วันแล้วก็วันนี้วันที่3ก็ไปโปรโมทหนังแล้วก็เขาเรียกว่าโปรโมทหนังแล้วก็เนี่ยมางานตอนเย็นเนี่ยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปงานของทางหนังอีกครับผมที่จีนเป็นไงบ้างที่จีนเป็นไงบ้างเขาก็อบอุ่นดีครับผมก็มารับที่สนามบินด้วยแล้วก็ไปที่งานก็แบบมาดูกันเยอะเลยครับผมก็ถึงจะแบบไปที่กุ้ยหลินครับผมครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบนั่งรถนานหน่อยแต่ก็โอเคเลยทุกคนแบบมาดูกันเยอะอยู่เหมือนกันครับจ๋าในมันนี่ไหมก็จริงๆตัวเงินก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คือไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าก็ทำงานก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเก็บตังค์สร้างบ้านใช่ครับเก็บตังค์บ้านอยู่ครับผมหาเงินทำบ้านครับผมใครมีอะไรก็มาจ้างได้นะครับผมจริงๆทำไมมันยังไม่แบบทำจริงติดปัญหาที่ว่าเคยคุยกับเขาเรียกว่าคนออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนคุยอะไรยังคิดยังแบบยังไม่ลงตัวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งๆอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าขอพักไว้ก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับพักถึงเมื่อไหร่จริงอยากรีบทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แบบฟิลเหมือนแบบพอยุ่งๆแล้วก็คือเหมือนหมดไฟแล้วเหมือนตอนแรกแบบอยากทำแต่พอแบบพอคุยนู่นคุยนี่เริ่มไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้มันแบบเขาเรียกว่าฟ้าฝนเลยเปลี่ยนมุมก่อนอะไรเงี้ยกังวลอะไรนะครับเป็นอะไรกับช่างกับตัวใช่นะครับกลัวแบบช่างอ๋อกลัวไหมจริงๆไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ได้ยินมาบ่อยๆนะว่าคนนู้นโดนอย่างนี้คนนั้นโดนอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับก็มันทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมรู้สึกว่ามันก็หาวิธีรับมือดีกว่าว่าแบบเราจะแบบมีวิธียังไงจะคุยกับเขายังไงแบบตกลงกันยังไงว่าแบบจะให้เซฟตัวเราด้วยแล้วก็ทำให้เขาสบายใจในการทำด้วยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าแบบจะโชคดีแบบเจอแบบที่แบบคุยทีเดียวจบเลยไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเรื่องนี้อ่ะครับก็จริงๆก็เป็นส่วนนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้ามันยังแบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยดูก็ได้จริงๆคือมันออกแบบทิ้งไว้ได้ครับเพราะว่าค่าออกแบบก็ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับจริงๆแผนที่จะย้ายก็จริงๆก็ผมอ่ะมองว่าแบบไม่อยากเกิน3ปีอ่ะตอนแรกคือแบบรีบจะออกแบบไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะแบบออกแบบจะออกแบบบ้านไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ว่าพอแบบมันสะดุดตั้งแต่คนออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอสะดุดปุ๊บรู้สึกว่าแบบเริ่มหมดไฟก็เลยแบบเดี๋ยวรอก่อนก็เพราะเดี๋ยวต้องแบบไปติดต่อคนออกแบบคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นรูปข้างล่างกันใช่นะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอถึงดีลงานจริงๆก็แบบเริ่มเจอปัญหาเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวแบบยังไม่ว่ามาเคลียร์แต่ว่ามาแบบคุยกับเขามากมายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยอะไรนะนานแล้วจะ6-5เดือนแล้วมั้งครับใช่ที่คุยกับเขาว่าน่าจะคุยกันน่าเดือน3เดือน4ครับผมมีโอกาสกับการทำมอไฟมาทำเราแน่นอนอยู่แล้วคืออยากทำเนี่ยของออฟจะเสร็จแล้วครับใช่เริ่มจัดออฟขึ้นไวมากใช่ใช่จะเสร็จแล้วก็ถึงผมว่ามันก็ถึงช่วงอายุหนึ่งครับที่แบบพอเราแบบมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็อยากจะแบบเขาเรียกว่ามีที่อยู่อาศัยที่แบบในฝันของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงใจคือแบบอยากจะทำให้แบบให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้ยคุยตลอดครับผมคุยตลอดครับเพราะก็แต่ละคนก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกคือแบบอยากขยายโยกย้ายกันหมดแล้วเขาบอกรีบๆทำเหอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะแบบจะหมดไฟอะไรหมดแล้วจริงก็เดี๋ยวแต่ยังอยากทำอยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาจังหวะดีๆแล้วก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ชาขอบคุณครับ